มาช้าแต่ก็ยังมาครับวันนี้พบกับ New Mini Extreme รหัสโมเดล Mini R4 Wi-Fi Smart Switch รุ่นล่าสุดจาก Sonoff ครับดีไซน์ภายนอกรูปแบบเดียวกันกับ Zigbee Mini L2 ที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้ครับเรียกได้ว่ามินิสมชื่อโดยมีขนาดอยู่ที่ 39.5x33x16.8 มิลลิเมตรครับเล็กลง 40% เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้แรงดันอินพุตตั้งแต่100ถึง240โวลต์รองรับกระแสสูงสุดได้10แอมป์ครับเชื่อมต่อหลายสาย Wi-Fi 2.4 กิกะเฮิรตซ์รองรับ Google Home Amazon Alexa เทอร์มินอลสำหรับต่อใช้งานมีดังนี้ครับ Newton 2เทอร์มินอลครับ Line In Line Out S1 และ S2 สำหรับต่อสวิตช์ภายนอกที่ด้านหน้ามีสวิตช์สำหรับเป็นสวิตช์รีเซ็ตเข้าสู่โหมดแพริ่งแล้วก็สำหรับสั่งปิดสั่งเปิดแบบแมนนวลครับถัดลงมามีไฟบอกสถานะการเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi รุ่นนี้ไม่มีไฟบอกสถานะเวลาออนหรือออฟครับวงจรภายในมีการใช้ซิลิโคนเพื่อระบายความร้อนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือด้านบนของตัวรีเลย์นะครับในส่วนนี้ก็ช่วยลดเรื่องเสียงเวลารีเลย์ทำงานเสียงเบาลงได้อย่างชัดเจนนะครับรุ่นนี้มีการอัปเกรดมาใช้ชิปWi-Fi ESP32 ครับรองรับการแฟลชเฟิร์มแวร์ Touch Mota และ ESP Home สำหรับพินเอาท์ในการแฟลชเฟิร์มแวร์ครับจะอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับ TX RX Ground ส่วนไฟเลี้ยงที่เป็น VCC 3.3 โวลต์จะอยู่ในตำแหน่งนี้ครับการต่อใช้งานร่วมกับสวิตช์ภายนอกต่อได้2รูปแบบครับแบบแรกคือต่อระหว่าง S1 กับ S2 และแบบที่2ต่อระหว่าง Line กับ S2 ทั้ง2แบบรองรับการต่อสวิตช์แบบ2ทางนะครับการเพิ่มสวิตช์เข้ากับแอปพลิเคชัน EVLink แต่ที่เครื่องหมายบวกเลือก Bluetooth Pairingตรวจสอบว่าตอนนี้สวิตช์ของเราอยู่ในโหมด Pairing หรือไม่นะครับก็ดูจังหวะหลอด LED กระพริบแบบนี้แตะ Next เลือก Connect อุปกรณ์ที่แสดงอยู่นะครับจากนั้นเลือกเครือข่าย Wi-Fi 2.4 GHz เพื่อเชื่อมต่อครับแตะ Doneจากนั้นรอสักครู่นะครับอุปกรณ์ก็จะเริ่มออนไลน์ขึ้นมาเราสามารถสั่งงานได้แล้วนะครับข้อดีของการมีซิลิโคนระบายความร้อนติดตั้งเข้ามาในตัวสวิตช์นะครับก็จะมีผลเรื่องของเสียงเวลารีเลย์ทำงานนะครับจะเสียงเบาลงเยอะเลยนะครับเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนสำหรับฟังก์ชันพื้นฐานของตัวสวิตช์นะครับเช่นการสร้างตารางการทำงานครับการตั้งไทม์เมอร์ตั้งเวลาปิดหรือเปิดลูปไทม์เมอร์ตั้งเวลาปิดหรือเปิดแบบวนลูปครับไปดูฟังก์ชันอื่นๆที่น่าสนใจในเมนูเซตติ้งครับฟังก์ชันแรกครับ EVLink Remote Subdivice ตัวสวิตช์จะทำหน้าที่เป็นเราเตอร์สามารถเพิ่มอุปกรณ์ลูกย่อยได้ถึง8อุปกรณ์ครับก็ได้แก่ Sonoff Estimate หรือว่า Sonoff R5 ครับฟังก์ชันต่อไปครับ Switch Mode ตอนนี้ที่เราใช้งานร่วมกับสวิตช์ภายนอกครับโดยจะมีโหมดให้เราเลือกใช้งานอยู่3โหมดหลักๆครับ Edge Mode เป็นโหมดเริ่มต้นสำหรับใช้งานร่วมกับ Locker Switch หรือว่าสวิตช์ป๊อกแป๊กต
ัวอย่างการทำงานแบบ Edge Mode ครับทำงานร่วมกับสวิตช์แบบ Locker Switch หรือสวิตช์ป๊อกแป๊กครับต่อไปการทำงานแบบ Power Mode ครับใช้งานร่วมกับสวิตช์ Push Button หรือสวิตช์กริ่งครับfollowing mode สำหรับใช้งานร่วมกับ locker switch หรือว่า switch pop back เช่นเดียวกับ edge mode ครับเพียงแต่ว่าจะมีการตรวจสอบสถานะของสวิตช์ให้ตรงกันกับสวิตช์ภายนอกหรือว่าตรงกันข้ามกับสวิตช์ภายนอกอยู่เสมอครับตรงนี้เราสามารถตั้งค่าได้เปิดปิดแบบปกติครับกรณีเราสั่งงานจากแอปพลิเคชันจะมีการตรวจสอบสถานะของสวิตช์กับสวิตช์ภายนอกให้ตรงกันอยู่เสมอ Following Mode อีกหนึ่งรูปแบบนะครับก็คือ Reverse ก็คือจะตรวจสอบแล้วก็ปรับสถานะของสวิตช์ให้ตรงกันข้ามกับสวิตช์ภายนอกอยู่เสมอครับเมื่อเราออนสวิตช์ภายนอกสถานะในแอปจะต้องเป็นออฟอยู่นะครับเห็นไหมครับเมื่อเรากดออฟที่สวิตช์ภายนอกในแอปพลิเคชันจะต้องเปลี่ยนเป็นออนคือจะตรวจสอบให้มีสถานะตรงกันข้ามอยู่ตลอดเวลาครับฟังก์ชันต่อไปครับ Detach Relay เป็นฟังก์ชันใหม่ครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะให้สวิตช์รับคำสั่งจากสวิตช์ภายนอกที่ต่ออยู่หรือไม่ครับถ้าเราเปิดใช้ฟังก์ชันนี้ตัวสวิตช์จะสั่งงานผ่านทางแอปพลิเคชันได้อย่างเดียวเท่านั้นนะครับรวมไปถึงการทริกเกอร์จากสวิตช์ตัวอื่นๆในรูปแบบ CN ที่เราตั้งค่าไว้ก็ยังคงใช้งานได้อยู่ครับฟังก์ชันอื่นๆต่อไปนะครับ Push Note ครับเป็นการแจ้งเตือนการทำงานเวลาเราสั่งออนสั่งออฟ Offline Alert แจ้งเตือนกรณีที่อุปกรณ์ออฟไลน์ครับมีบันทึกการทำงาน Network Indicator ไฟบอกสถานะการเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ตรงนี้ปิดหรือเปิดได้ครับ Power On State กรณีที่ไฟดับเราสามารถกำหนดสถานะของสวิตช์หลังที่ไฟกลับมาติดได้ครับโดยจะมีออปชันใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับก็คือเราสามารถตั้งดีเลย์ได้ครับหลังจากที่ไฟกลับมาติดแล้วเนี่ยให้หน่วงเวลาเท่าไหร่ก่อนที่จะกลับไปเป็นสถานะตามที่เราต้องการทดสอบการทำงาน Power On State โดยหลังจากที่ไฟกลับมาติดให้กำหนดสถานะสวิตช์เป็น On โดยให้ทำงานหลังจากมีการดีเลย์5วินาทีครับผมจะลองตัดไฟแล้วจะจ่ายใหม่นะครับตอนนี้ตัดไฟแล้วจ่ายไฟใหม่ครับหลังจาก5วินาทีสถานะของสวิตช์ถูกสั่งเป็นออนฟังก์ชันต่อไป inching การทำงานแบบหน่วงเวลาครับเราสามารถกำหนดสถานะของสวิตช์ได้ครับว่าหลังจากที่หน่วงเวลาแล้วให้สวิตช์อยู่ในสถานะออนหรือว่าออฟครับตรงนี้ตั้งค่าหน่วงเวลาได้ต่ำสุด 0.5 วินาทีฟังก์ชันโดยรวมนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับการแฟลชเฟิร์มแวร์นะครับวันนี้ผมจะทดสอบแฟลชเฟิร์มแวร์ Touch Mota นะครับโดยเฟิร์มแวร์ที่เราจะใช้นะครับก็จะใช้เป็น Touch Mota 3.2 Bluetooth เวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับ
connect เลือก com port ของเรานะครับinstall touchmota 32 bluetooth elast ขั้นตอนนี้นะครับแนะนำให้ทำการแบ็กอัพเฟิร์มแวร์เดิมไว้ก่อนนะครับเผื่อกรณีเกิดผิดพลาดเรายังสามารถจัดกลับไปใช้เฟิร์มแวร์ออริจินอลได้นะครับSonos Mini R4 ยังไม่เปิดจำหน่ายอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งผมคาดเดาเอาเองนะครับว่าอย่างเร็วน่าจะเป็นประมาณภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับหรืออย่างช้าน่าจะต้นเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้สำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณ iTeat Sonos Official Store นะครับที่ส่งสินค้ามาให้ทดสอบและรีวิวให้คุณผู้ชมได้ชมกันดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ iPodShop DIY ด้วยครับถ้ามีข้อมูลส่วนไหนผิดพลาดต้องขออภัยต้องการสนับสนุนกดปุ่มซุปเปอร์แตงค์ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ